รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อความบันเทิงเหตุการณ์และการกระทำของตัวละครเป็นเหตุการณ์สมมุติมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดพฤติกรรมอันไม่สมควรหรือสถานการณ์อันผิดศีลธรรมอันดีของสังคมรวมถึงเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้รู้ว่าผิดที่รักเธอรักเธอจนเกินห้ามใจรู้ว่าเธอนั้นรักใครและใจไม่มีฉันเลยจะว่าฉันร้ายฉันก็จะร้ายแล้วเราจะได้เห็นกันเลือดยันอย่างฉันสุดท้ายฉันต้องได้เธอจะผิดฉันก็มันไม่เอาไม่กินงั้นนี่ตุ๊กตาเอาวางลงแล้วไปตักข้าวนี่เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพทั้งคุณแม่และคุณลูกสลัดอะโวคาโดทำไมเยอะแบบนี้ล่ะแม่ก็แม่จำไม่ได้อ่ะว่าหนูเจนชอบทานอะไรแม่ได้ทำมาหมดเลยนี่แม่ก็ตื่นมาทานตั้งแต่ตีสามไก่ดำตุ๋นยาจีนหมูสับยัดไส้มะระเห็ดชะกูต้านอันนี้ปลาที่แบบไม่มีไขมันเลยดีมากๆรู้สึกดีใช่ไหมครับพ่อผมดีใจครับที่แม่กลับมาเอ็นดูเจนอีกครั้งดีมากๆพ่อหวังว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้เป็นนานๆเนาะขอเข้าไปเคลียร์งานที่ออฟฟิศแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยไปหาหมอกันเจนร้องไห้ทำไมครับเจ็บท้องเหรอไม่ใช่ค่ะเจนดีใจที่แม่คุณดีกับเจนโอ้เจนเจนขอโทษนะคะไม่เป็นไรครับช่วงนี้เจนเซนซิทีฟของฮอร์โมนจะเป็นแม่คนแล้วนะครับแกอย่าบอกนะว่าแกจะทำให้เขาแทงลูกอ่ะ
ไปขอกาแฟร้อนไปนะจำได้ค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยพี่เจนท้องอยู่นะคะต้องกินแต่ของมีประโยชน์เท่านั้นค่ะต้องกินแต่ของที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพริตาพูดเหมือนคุณวีเลยนะคะรายนั้นไม่ยอมให้พี่ขยับตัวไปไหนเลยคุณวีเขาทำถูกต้องแล้วล่ะค่ะนี่ตกลงริตาอยู่ฝั่งพี่หรือว่าเป็นทีมของวีตอนนี้ขออยู่ทีมคุณวีไปก่อนก็แล้วกันนะคะแย่จังเลยนะพี่เลยไม่มีพวกอย่าน้อยใจเลยค่ะยังไงอ่ะลิตาก็ไม่ทิ้งพี่เจนไปไหนหรอกลิตาจะเกาะติดพี่เจนพี่เจนอย่าไล่ลิตาก็แล้วกันค่ะทานเลยดูอะไรอ่ะโอ้โหไอเดียมึงใกล้อะไรไม่จูบกูไปเลยอ่ะบัวน่ะมองหญิงไงมึงอ่ะไม่ดูเพื่อนเลยนี่เป็นผู้หญิงคนนั้นนี่หว่าที่มึงช่วยออกจากปาร์ตี้วันนั้นป่ะเออก็ชื่อลิตาตอนนี้มาเป็นพนักงานขายที่ออฟฟิศพี่วีอ่ะเดสตินี่ชัดๆเดสตินี่อะไรของมึงปากแข็งมึงอ่ะดูมึงหงอไอ้นนมึงอ่ะอยากที่จะเอ้ยอยากเลยอยากเลยพูดดีๆนะมึงกูไม่ได้คิดอะไรกับเขางั้นอ่ะแค่เพื่อนเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อเปล่าเฮ้ยเฟียถ้ามึงยังไม่หยุดนะมึงก็เตะปากมานะ ไม่แซวแล้วครับผมอาการของคนที่มันแบบร้อนรุ่มมันอ่ะไปป่ะมึงกลับไปทำงานป่ะไอ้ยาตายยากดิเว้ยว่าไงคุณรถสภาพข้างนอกกริบเลยนะคุณแต่ข้างในนี่ดูไม่ได้เลยเขาสร้างภาพเลยนี่เงียบไปเลยโอ้ว่าคุณเคยขายทิ้งไหมเหอะเสียบ่อยเกินขายทิ้งแล้วฉันหมดปัญญาเอาเงินที่ไหนไปซื้อรถคันใหม่อ่ะ อ๋อหรือว่าน่าจะซื้อให้โอ้ขอบคุณมากโอ้โหอย่ามาเนียนว่าแต่มันเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เดี๋ยวนะที่ดูมาตั้งนานนี่คือไม่รู้ก็ผมไม่ใช่ช่างถ่ายภาพนะครับคุณผมไม่ใช่ช่างซ่อมรถผมจะรู้ได้ไงอ่ะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมโทรหารถยกแล้วกันแล้วให้เขามาเอาไปอู่แล้วคุณก็กลับกับผมถึงละจะไปไม่ไปไปโอเคดีจังเลยอ่ะที่นายยังไม่ไปไกลโชคดีของคุณโชคร้ายของผมดิบ่นอะไรนักอ่ะช่างซ่อมรถก็เป็นมาแล้วซ่อมไฟซะหน่อยจะเป็นไรพูดมากไม่ซ่อมไม่แล้วซ่อมอะไรอ่ะก็แค่เปลี่ยนหลอดไฟปะไม่เปลี่ยนเลยไงก็ตอนแรกแต่ฉันคิดว่ามันช็อตนั่นก็ไม่เรียกนายมาหรอกเก่งนี่เปลี่ยนเองเนี่ยคิดว่าง้อขอให้ไฟดูดตายเชิญอืม
าพอดีเป๊ะโอ้ยคิดอะไรทุเรศเหรอฉันไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะคุณใหม่คุณเนี่ยเป็นคนตกลงมาหลังบนเนี่ยพุ่งมาหาผมเนี่ยปากพอดีเป๊ะเลยคุณเนี่ยคิดอะไรกับผมเปล่าเฮ้ยคุณเป็นผีบ้างหรือไงแง่พูดไม่ออกเปลี่ยนให้ก็ได้เปลี่ยนเองก็ได้ครับแม่เดี๋ยวผมรีบกลับไปครับแม่นอนอะไรขึ้นนะครับแม่เพิ่งรู้ว่าคุณพ่อไปเซ็นคำประกันให้เพื่อนแล้วเพื่อนคนนี้ก็หายตัวไปทำให้คุณพ่อต้องจ่ายหนี้แทนทั้งหมดเลยลูกเท่าไหร่ครับฮัลโหลคุณน้าน้าขอโทษนะจ๊ะที่โทรมากวนตอนดึกคุณน้ามีอะไรให้หนูช่วยไหมคะพอดีมีเรื่องนิดหน่อยอะจ๊ะนนออกจากบ้านไปนะติดต่อไม่ได้เลยโทรไปก็ไม่ยอมรับสายนะน้าก็เลยอยากจะให้หนูช่วยโทรหานนให้หน่อยนะเป็นห่วงนะจ๊ะเอาอีกอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณห่วงผมด้วยเหรอเมาเหรอไม่ได้เมาเสียงแบบนี้ไม่เมาแล้วจ้าอะไรล่ะบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะว่านายอยู่ที่ไหนเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าคะผมว่าไม่นะเต้นกันไหมคะกลับบ้านยังไม่กลับอ่ะใครอ่ะแฟนแฟนใช่ผู้ชายคนที่คุณพยายามจะดึงไปเต้นแฟนฉันเองกรุณาอย่าร่นร่างไปห่วงนะไม่ลามาที่บ้านล่ะก็ไม่คิดนี่ว่าปล่อยออกมาข้างนอกเราจะเจอผู้หญิงแปลกหน้ากินเราได้ง่ายๆนี่ที่ขอเตือนนะถ้าจะเคลมผู้ชายหัดใช้วิธีที่มันเนียนๆกว่านี้หน่อยไอ้แบบว่าเราเคยเจอกันมาก่อนที่ไหนไหมคะเต้นกันไหมคะโบราณว่ะรู้จักคุณมาก่อนเนี่ยผมจะคิดว่าคุณกำลังหึงอยู่นะหึงบ้าอะไรก็คุณเรียกผมว่าแฟนอ่ะนี่ก็ถ้าฉันไม่ทำแบบนี้แล้วก็จะยอมปล่อยนายไหมล่ะตัวเองก็เหมือนกันนะมีผู้หญิงมาอ่อยเล่นด้วยใช่ไหมผมเล่นด้วยยังไงเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคะเล่นด้วยกันไหมคะแล้วไงต่อโอ้ยพอแล้ว
บัติเหตุกลับบ้านแม่ไหนเป็นห่วงนี่ใช่ไหมที่ทำให้นายหายไปเมาทำไมนายต้องใช้นี่แทนด้วยอ่ะก็ในเมื่อพ่อนายก็ไม่ได้อยู่แล้วทายาทต้องเป็นผู้ค้ำประกันและรับผิดชอบแทนผู้ตายแต่ว่าเงินตั้งมากมายขนาดนี้แล้วเพื่อนพ่อคุณหายตัวไปเลยนั่นเหรอใช่ผมกับแม่ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนพี่เจนเองก็คงไม่รู้เหมือนกันแล้วคุณจะทำยังไงต่อไปอ่ะผมคงขายที่ดินที่เป็นชื่อของผมอะแล้วเงินมาใช้หนี้เฮ้ยจะขายทำไมทำไมถึงไม่ให้คุณดวีช่วยถ้าเขารู้เรื่องนี้นะเขาจะยินดีและเต็มใจช่วยนายแน่นอนไม่ได้นี่มันเป็นปัญหาของครอบครัวผมจะให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ได้คุณอย่าบอกเรื่องนี้ให้พี่เจนรู้เด็ดขาดนะถ้าพี่เจนรู้ต้องเครียดและมันอาจจะส่งผลกับเด็กในท้องวันไหนครับเจนเดือนหน้าค่ะทำไมหน้าซีดครับไม่สบายหรือเปล่าเจนคลื่นไส้นิดหน่อยนะคะไหวไหมครับไปหาหมอนะไม่ต้องหรอกค่ะวีนอนแป๊บนึงเดี๋ยวก็หายค่ะวีไปทำงานเถอะไม่ต้องเป็นห่วงคุณแน่ใจนะว่าไม่ไปหาหมอค่ะพ่อไปทำงานนะครับลูกแล้วก็อย่าทำแม่แพ้ท้องเยอะนะครับไปนะครับไปดูลูกก่อนเถอะเดี๋ยวค่อยคุยก็ได้เออฉันโทษนะเออแล้วเดี๋ยวไว้คุยกันเนาะจ้าการที่คุณแม่มีเลือดออกจากช่องคลอดในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจพบได้ค่ะเห็นไหมคะพี่เจนนิตาบอกแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเลือดออกมากและคุณแม่มีอาการปวดท้องน้อยและเป็นไข้ร่วมด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีค่ะและก็ห้ามเครียดนะคะแล้วถ้ามีเลือดออกล่ะคะในบางรายเนี่ยวันที่21ถึง22ของการตั้งครรภ์อาจจะมีเลือดออกได้ที่เรียกว่าเลือดล้างหน้าเด็ก
ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ตัวอ่อนเข้าไปฝังตัวที่เยื่อบุมดลูกและทำให้หลอดเลือดเล็กๆบริเวณนั้นแตกแต่เลือดออกไม่มากค่ะแค่วันสองวันก็หายไปแล้วค่ะพี่เจนต่อไปนี้พี่เจนต้องไม่เครียดแล้วนะคะทำใจให้สบายไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรทั้งนั้นเพราะริตาว่าเรื่องนั้นน่ะนนท์เขาเอาอยู่อยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงเอาอยู่เรื่องอะไรพี่เจนไม่รู้ไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ช่างมันนะคะช่างมันไม่ได้ริตาพูดมาขนาดนี้แล้วมันมีเรื่องอะไรที่พี่ไม่รู้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับนนพี่เจนใจเย็นก่อนนะคะจะให้เย็นได้ยังไงที่บ้านมีเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วไม่มีใครบอกพี่เนี่ยนะคือนนท์เขาเป็นห่วงพี่ค่ะเขากลัวถ้าพี่รู้แล้วพี่จะเครียดอ่ะพี่เจนอะไรอ่ะเสียงดังไปถึงข้างบนเลยอ่ะที่บ้านมีปัญหาใหญ่ขนาดนี้ทำไมนนท์ไม่บอกพี่ยังเห็นพี่เป็นพี่สาวอยู่หรือเปล่าฉันขอโทษแม่พี่เจนฟังผมก่อนเดี๋ยวพี่นนท์หรือมันเป็นเพราะว่าพี่ไม่ใช่พี่สาวแท้ๆของนนท์นนท์ถึงไม่เคารพพี่ไม่นับถือพี่ไปกันใหญ่แล้วพี่เจนมันไม่ใช่อย่างนั้นผมรู้ว่าพี่เจนท้องอ่ะผมก็ไม่อยากให้พี่เจนเครียดอ่ะนนท์รู้ครับพี่วีบอกอ่ะผมก็เลยอยากจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองไงครับผมโตแล้วพี่เจนแล้วผมก็เป็นผู้ชายด้วยอ่ะแล้วเรื่องแค่นี้มันเรื่องนิดเดียวอะเรื่องนิดเดียวเหรอเป็นหนี้หลายสิบล้านเรื่องนิดเดียวได้ยังไงนนเอาเงินพี่ไปใช้หนี้แทนพ่อก่อนนะไม่เอาเงินพี่ก็คือเงินพี่วีผมรับไว้ไม่ได้นนมันไม่ใช่เวลาที่จะมาห่วงศักดิ์ศรีกันนะผมไม่ได้ห่วงศักดิ์ศรีแต่ผมรับไว้ไม่ได้จริงนนฟังพี่ก่อนนะทำตามที่นนบอกดีแล้วลูกแม่ไม่อยากให้ลูกมีปัญหากับคุณรัชนีแม่รู้ว่าลายนั้นน่ะขี้เหนียวถ้าเขารู้ว่าลูกเอาเงินมาให้แม่คนที่เดือดร้อนก็คือลูกแม่แต่แม่จะให้เจนอยู่เฉยๆแล้วมองแม่กับน้องแก้ปัญหากันเองโดยที่เจนไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะเจนทำไม่ได้แม่ขอบใจมากนะลูกที่อยากจะช่วยแม่แต่แม่ก็ทนเห็นคนอื่นดูถูกลูกของแม่ไม่ได้เหมือนกันแม่Thank you.
ีใจด้วยนะลูกคราวนี้ขอให้สมหวังนะระวีคงจะดีใจมากเลยใช่ไหมค่ะแม่คุยกับลูกทุกวันเลยน้ำส้มคั้นสดๆมาแล้วครับขอบคุณจ้าเมื่อกี้นี้แม่เห็นหนูริตานี่ตายละลืมไปเลยอ่ะริตาไปไหนแล้วล่ะเขากลับไปแล้วครับพี่นี่แย่จังเลยอ่ะเป็นคนชวนเขามาด้วยแท้ๆเลยอ่ะเขาไม่โกรธพี่เจนหรอกเขาไม่ใช่คนคิดมากอ่ะแหมรู้จักริตาดีจังเลยนะเราน่ะอะไรมองผมอย่างนี้จะพูดอะไรครับนี่แม่คะบางทีแม่อาจจะได้ลูกสะใภ้เร็วๆนี้ก็ได้นะคะลูกหมายถึงหนูริตาเหรอใช่ค่ะโอ้ยนี่ผมกับคุณริตาเป็นแค่เพื่อนกันเพื่อนนะครับถ้าเป็นหนูริตานะแม่ให้3,000โอ้โหทั้งแม่ทั้งลูกเอางี้เดี๋ยวเราไปเปิดร้านโอเลี้ยงกันดีไหมครับจงเข้มๆผมบอกไว้ก่อนเลยนะผมมาหวงความโสดเอ้านอนเดี๋ยวนอนนี่อะไรแม่หยุดเดี๋ยวนี้หยุดก่อนอย่ามาทำเป็นปากแข็งใส่แม่นะนี่ตกลงชอบหนูริตาหรือเปล่าโอ้ยแม่เรื่องที่จะคิดให้ผมมีแฟนอ่ะเลิกคิดไม่ได้เลยไปทำงานดีกว่าแม่นี่นอนไม่เอาแม่ผมไปแล้วยังคุยไม่รู้เรื่องเลยไม่เอาแล้วซื้อไม่บอกนะตุ้มหูเธอก็ใช่ย่อยของเก่าแล้วหนูเจนมานี่ลูกมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจด้วยนะหนูในที่สุดอ่ะกระท้องสมใจเลยนะเธอจะได้เป็นย่าแล้วนะคราวนี้ถ้าได้หลานสาวนะฉันขอมั่นไว้ให้กับหลานชายฉันเลยแล้วกันนะถามแม่เขาดูก่อนแล้วไงหนูเจนเอาไว้ให้คลอดก่อนดีไหมคะนั่นสิเธอก็ใจร้อนไปได้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นเพศไหนแล้วถ้าเกิดคลอดมาเป็นผู้ชายแล้วเธอจะว่ายังไงดิฟ้าผ่าตายสมัยนี้ฉันไม่ถือหรอกจริงดิลูกชายถ้าเป็นหลานชายก็เอาใช่ไหมเอาสิสัญญาแล้วนะที่เป็นพยานเลยนะใช่ใช่ของเธอทั้งหมดของเธอด้วยนะเสียใจด้วยนะคะเด็กไม่อยู่แล้วค่ะWe'll be right back.
ใช่ไหมฉันขอโทษนะฉันขอโทษที่รักษาเรื่องเราไม่ได้ฉันขอโทษฉันขอโทษไม่เป็นไรนะเจนอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้นะคะโดยเฉพาะคุณแม่ของคุณแต่จะช้าจะเร็วคุณแม่ก็ต้องรู้นะแต่ต้องไม่ใช่ตอนนี้วีวีรู้ไหมว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่เจนรู้สึกว่าเจนอยู่ในสายตาของคุณแม่มันรู้สึกดีซะจนเจนไม่อยากกลับไปรู้สึกแบบเก่าอีกแล้วนะเจนรู้ว่ามันผิดที่ปิดบังความจริงแต่เจนขอเวลานะคะแม่นะคะกลับมาพอดีนี่ไปกินข้าวแล้วกันลูกไปคือวีกับเจนทานไปเรียบร้อยแล้วค่ะอุ้ยทานแล้วก็ต้องทานอีกนะไปลูกไปมานั่งเลยแม่ให้คนทำไก่ดำตุ๋นยาจีนนี่มันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะต้องทานให้หมดนะลูกแล้วก็ต้องทานเยอะๆด้วยเพราะหลานแม่จะได้แข็งแรงยาอะไรวีคิดว่าเจนจะฆ่าตัวตายเหรอคะนี่มันยานอนหลับเจนกินยานอนหลับทำไมถ้าเจนไม่กินเจนต้องนอนไม่หลับแน่ๆค่ะเจนไม่คิดสั้นขนาดนั้นหรอกวีไม่ต้องเป็นห่วงเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยใจเย็นน่ะวันนี้เลิกงานดึกทำโอทีจ้ะที่ฉันหูฝาดไปหรือปะเนี่ยเดี๋ยวนี้แกกลายเป็นคนขยันแต่เมื่อไหร่แน่นอนใครลืมแนะนำนี่เต้นิริตาเพื่อนปองเองค่ะสวัสดีครับเต้เขามีเพื่อนมาด้วยอ่ะนั่งอยู่ทางนู้นเดี๋ยวเราจะไปปาร์ตี้กันต่อแกมาก็ดีแหละจะได้ครบคู่ฉันคงไปกับแกไม่ได้แล้วอ่ะทำไมอ่ะขออีกขวดครับคิดแท้ขอนั่งด้วยคนนะคะมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าเออ
ฉันขอโทษนะคะที่ยุ่งเรื่องของคุณมากไปเจนแทงลูกฉันเสียใจด้วยนะคะตรงที่เจนแบบก็ท้องผมดีใจมากคิดว่าครั้งนี้ลูกจะต้องรอดเราจะได้มีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นแต่ทุกอย่างก็กลับเหมือนเดิมฉันจะอยู่ตรงนี้รับฟังคุณไม่ไปไหนฉันเสียใจด้วยนะที่คุณเสียลูกแต่ฉันดีใจที่ฉันยังไม่เสียคุณไปช่วยพี่วีบอกให้นนท์มาหาพี่เหรอพี่วีก็เป็นห่วงพี่เจนมากนะนนท์รู้พ่อแม่อะแม่ไม่รู้ผมไม่ได้บอกนนห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดเลยนะรู้แน่พี่เจนผมไม่ใช่คนปากโป้งซะหน่อยนี่พี่เจนเราไปเที่ยวกันไหมก็ไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างพี่เจนจะได้สบายใจขึ้นไงและอีกอย่างนะพี่เจนผมขอพี่วีให้แล้วพี่วีไฟเขียวนะนนยังไม่ได้บอกเลยนะว่าเราจะไปไหนเราสามคนจะไปทะเลกันครับสามคนลิตาผมคิดว่าลิตาน่าจะทำให้พี่เจนสบายใจได้มากกว่าผมครับผมก็เลยชวนไปด้วยหวังว่าพี่เจนคงไม่ว่าอะไรนะคะไปหนักเอาเรื่องไงนี่คุณต้องให้เวลาพี่เจนหน่อยสิยืนจ่อยไม่มีเพื่อนงั้นสิแค่เป็นห่วงเวลาที่เราไม่เหลือใครอ่ะทะเลจะเป็นเพื่อนคนสุดท้ายของเราโอ้โหดราม่าก็มาคุณไม่เคยรู้สึกแบบนี้คุณไม่เข้าใจงั้นพี่สาวผมทำไมผมจะไม่เข้าใจยังไงผมก็จะทำให้พี่เจนหายซึมให้ได้นอนจะทำอะไรพี่นอนทำอะไรทำอะไรปล่อยพี่ยิ้มก่อนไม่งั้นก็เปียกด้วยกันนั่นแหละไม่เอาเนี่ยปล่อยจะทำอะไรเนี่ยนอนปล่อย
ได้ได้ได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฉันโดดเองแล้วเดี๋ยวนะใครอยู่ใครกันแน่ว่าได้เพี้ยนอ่ะนี่ก็ไม่ต้องเสียเวลาไงเพราะว่าในหนังอ่ะพระเอกก็ต้องอุ้มนางเอกใช่ไหมกว่าจะลงสระก็เสียเวลาฉันก็โดดลงมาเลยใครนางเอกคุณเหรอโอ้โหอย่างมากคุณก็เป็นได้แค่หญิงเล็กในบ้านใส่ทองแน่เลยอยากจะเป็นนางร้ายเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครเป็นหมอแม่พูดดีๆนะพูดชี้ๆอ่ะชี้แน่นอนอะไรอ่ะโอ้ย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 ฉันอยากให้คุณช่วยสืบประวัติของผู้หญิงคนนี้ให้ฉันหน่อยด่วนที่สุดน่ากินจังหอมด้วยยังไงล่ะฝีมือผมถ้าคุณได้กินนะคุณจะติดใจผมบอกเลยของตัวเองขอแหวกด้วยคนนะแหวกอ้าวอย่างนี้แสดงว่าหายซึมแล้วใช่ไหมแล้วสรุปแล้วผมกับริตานี่ใครเป็นน้องพี่เจนฮะถ้าตอนนี้ก็ต้องตอบว่าริตาสิหัวเน่าแล้วนะจ้าเราอ่ะโอ้โหเน่ามากนี่ผมชักกระทนไม่ไหวแล้วนะแล้วพี่วีอยู่ไหนเนี่ยได้ยินใครถามผมนะวีเจนดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับโอ้ยคู่รักครับเชื่อไม่ต้องหาเลยนะครับเผื่อว่าความเค็มของทะเลเนี่ยจะทำให้ความหวานมันลดลงบ้างนะไปค่ะตัวตรงไหนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเจ็บไหมไม่เป็นไรคุณอยู่เฉยๆเลยเดี๋ยวผมทำเองกินบ้างเถอะค่ะมาบ้างเจนจะได้ไม่ต้องคิดอะไรวีเจนขอโทษนะที่เจนมีลูกให้คุณไม่ได้สักทีผมบอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรเลิกพูดเรื่องนี้เถอะบางทีเจนก็คิดนะว่าเจนอยากจะให้คุณมีเมียอีกคนนึงคุณจะได้มีลูกคุณเมามากนะไปนอนได้แล้วเจนยังไม่อยากไปนอนเจนไปครับคิดอะไรอยู่จะบอกนะว่าคุณจะสมัครเป็นเมียพี่วีอ่ะจะบ้าเหรอพูดอะไรอ่ะเขากำลังซีเรียสเรื่องลูกพี่เจนกันอยู่ล้อเล่นนะยังไงผมก็ไม่ยอมหรอกเพราะว่าถ้าคุณจะมีลูกอ่ะ
คุณต้องมีลูกกับผมคนเดียวเท่านั้นพูดอะไรอ่ะฮะเอากี่คนดีนะ2คน3คนเอ๊ะเอาเด็กผู้ชายนี่พอเลยมีลูกกับนายเลยนะโนทำไมอ่ะผมชอบคุณนะมุกนี้เวิร์กนะทำฉันเกือบตกใจจริงผมพูดจริงผมชอบคุณอย่าพูดเล่นผมไม่ได้พูดเล่นผมจริงจังกับความรักเสมอครั้งนี้ก็เหมือนกันฉันจะคิดว่าที่คุณทำเนี่ยเป็นเพราะคุณเมานะพี่เจนก็คิดนะพี่เจนอยากจะให้คุณมีเมียอีกคนนะคุณจะได้มีลูกเอามาให้ตื่นแต่เช้าเลยนะมีคนตื่นเช้ากว่าผมอีกโน่นพี่วีเขากำลังเตรียมอาหารเช้าให้ภรรยาอยู่อ่ะน่ารักเนาะพี่วีเขาเป็นสามีที่ดีมากเลยพี่นี่สิเป็นเมียที่ไม่ได้เรื่องมีลูกให้กับเขาไม่ได้สักทีพี่เจนเลิกคิดได้แล้วนะคนเรามันต้องมูฟออนพี่ไปเอาน้ำไปกินข้าวกันตาช่วยนะคะครับเปลี่ยนใจจริงเหรอไหนใครบอกนะว่าเป็นคนตื้อไม่เก่งจำแม่นนะคุณและนี่ผมก็ไม่ได้ตื้อคุณนะผมแค่หยอดอะเผื่อว่าคำหยอดของผมมันจะทำให้คุณใจอ่อนบ้างไม่เอาละเธอเจอเอากระเป๋าใช่ไหมได้แล้วจ้างนักสืบเรื่องลิตาเนี่ยนะอืม
การทำแบบนี้มันเป็นการละเมิดสิทธินะแกอย่ามามีมนุษยธรรมกับคนอย่างแม่นี่ได้ไหมฮะลิตาเขาไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรลิตาไม่ใช่คนเลวแต่ลิตาเป็นคนโคตรเลวเลยแกการที่ยายลิตามาตีสนิทกับแกมันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังและที่สำคัญต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆว่าไงแกหายผัวไปไหนมาฉันไปทะเลกับพี่เจนมาฮะผัวเขาไปด้วยหรือเปล่าคุณลวีก็ต้องไปด้วยดิแต่แกได้กินยังโอ๊ยเมียเขาไปด้วยแกจะให้ฉันไปกินผัวเขาได้ไงจะบ้าเหรอแค่นี้นะขอร้องเถอะนะการเลิกสืบเรื่องลิตาถ้าเขารู้นะเขาไม่รู้นักสืบคนนี้ฉันใช้ประจำฉันใช้สืบเรื่องกิ๊กของผัวฉันตลอดและที่สำคัญไม่เคยพลาดการฮัลโหลว่าไงคะขอบคุณพี่แววนะคะที่ช่วยลิตาลิตาเคยช่วยลูกพี่ไว้ตอนที่ถูกรถชนถือว่าเราไม่มีหนี้บุญคุณต่อกันแล้วนะแต่พี่อยากจะเตือนลิตาอย่างนึงนะหยุดสิ่งที่หนูคิดจะทำอยู่ซะพี่เจอมาเยอะแล้วเวลาที่เมียหลวงจะเล่นงานเมียน้อยเนี่ยบางคนก็โดนน้ำกรดสาดหน้าบางคนก็โดนซ้อมปางตายพี่ไม่อยากให้หนูเจอจุดจบแบบผู้หญิงพวกนั้นขอบคุณพี่แววมากนะคะที่เป็นห่วงริตาแต่ริตารู้ตัวดีค่ะว่ากำลังทำอะไรหวังว่าเราสองคนจะไม่ต้องเจอกันอีกนะคะมันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะไม่เจออะไรเลยก็แกเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอว่านักสืบคนนี้เขาเก่งจะตายถ้าเขาบอกไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรสิเลิกขุดคุยเรื่องลิตาได้แล้วนะการฉันกลับแล้วแกไม่ต้องเอาไปส่งหรอกไปเข้าบ้านไปสวัสดีค่ะฉันวิตานะคะว่าไงคุณจ้างนักสืบมาสืบเรื่องของฉันทำไมถ้าคุณอยากรู้อะไรคุณถามฉันตรงๆได้นะอย่าใช้วิธีมาลอบกัดแบบฉันถามแน่ขอให้แกกล้าตอบก็แล้วกันบอกฉันมาดีกว่าที่แกมาตีสนิทกับเจนแกต้องการอะไรต้องการอะไรเลิกแอปได้ไหมแกแสดงท่าแท้ของแกออกมาเลยก็ได้เพราะยังไงฉันก็รู้ว่าแกเป็นคนยังไงแกคิดจะแย่งวีไปจากเจนพี่การนี่มันโง่ไม่ต้องเรียกฉันว่าพี่ฉันไม่ใช่พี่แกเค้งไม่เรียกพี่ก็ได้จะได้เรียกอะไรดีอ่ะคำสรรพนามที่เหมาะกับคุณก็น่าจะเป็นนางการด่าป่ะนางลิตาขอให้คุณรู้ไว้นะคะว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพูดฉันจริงใจกับพี่เจนและคุณแกมันโกหกฉันรู้ว่าแกมีความลับซ่อนเอาไว้และถ้าแกไม่อยากให้ความลับของแกแตกก็ช่วยอยู่อย่างเจียมตัวอย่าคิดจะทำตัวเป็นหงส์เพราะเป็ดอย่างแก
ยังไงมันก็บินขึ้นที่สูงไม่ได้ฉันไม่มีความลับและฉันก็เป็นได้มากกว่าคุณยอมรับแล้วหรอฮะว่าแกมันหัวสูงอะเอาอย่างนี้แกอยากได้เท่าไหร่แกว่ามาเลยเพื่อให้แกออกจากชีวิตของเจนกับวีให้เท่าไหร่ฉันก็ไม่ไปมีสติหรือยังถ้าแกมีสติก็กลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงเพราะต่อให้แกอยากจะได้วีจนตัวสั่นแก้ไหนแกก็ไม่มีทางแย่งวีจากเจนได้เพราะเขาสองคนรักกันมากไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อในสิ่งที่ฉันพูดแต่ฉันก็ขอยืนยันว่าฉันรักและเคารพเจนเหมือนพี่สาวแท้ของฉันฉันไม่มีวันทำแบบสตอปให้คุณเจนทานเลยนะแล้วก็จัดดีๆอย่าจัดมั่วเลยแล้วก็น้ำไอ้นี่น้ำอ่ะต้องแยกถ้วยต่างหากไปรีบๆๆๆเลยขอบคุณหมดหน้าที่ผมแล้วนะผมจะได้ปลูกกล้วยไม้เอาเหอะจังเลยเนี่ยกล้วยไม้อ่ะแทนที่จะเหอะหลานก็หลานยังไม่ทันคลอดเลยหนูเจน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 เป็นอะไรหรือเปล่าลูกหนูเจนหนูเจนเร็วได้ยังเร็วได้ยังอย่าเร่งติดคุณปัดโทรคือถามคนแล้วมันดอกไหนแล้วเนี่ยคุณตั้งใจหาดีๆสิเดี๋ยวดอกนี้น่าจะใช่นะเร็วได้ไหมได้ไหมเร็วหนูเจนลูกหนูเจนคุณฮะยังนอนหลับมากินเองมันเป็นอันตรายกับเด็กในท้องมันอาจจะทำให้เด็กอ่ะเกิดมาไม่สมบูรณ์เจนขอโทษค่ะเจนไม่รู้ไม่รู้ก็ต้องถามไม่ใช่ทำผิดแล้วมาขอโทษพอเถอะคุณแค่นี้หนูเจนเขารู้สึกผิดแล้วรู้สึกผิดสิดีจะได้ไม่ทำซ้ำอีกเธอต้องจำไว้ด้วยนะว่าเธออุ้มท้องหลานของฉันเธอจะทำอะไรอ่ะเธอต้องระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับหลานฉันด้วยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาอีกคราวนี้ฉันไม่ให้อภัยเธอแน่เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจค่ะโอเคนะหนูไปพักผ่อนนะลูกไป
ยังพักไม่ได้เธอต้องกินซุปที่ฉันให้แม่บ้านทำไว้ก่อนขอบคุณนะคะคุณแม่แต่เจนยังไม่หิวค่ะไม่หิวก็เรื่องของเธอแต่หลานฉันต้องได้กินนี่คุณก็เห็นคุณเจนเขาไปอาบน้ำอาบท่าซะก่อนแล้วค่อยลงมาทานก็ได้นะลุงนะไปถ้าหนูเจนเขาแท้งคราวนี้นะผมจะไม่แปลกใจเลยที่พูดในปากเลยนั่นอับประมงคลคุณนั่นแหละปากประมงคลจะพูดอะไรก็นึกถึงจิตใจหนูเจนเขาบ้างสิฮะคุณยิ่งไปทำเขาเครียดอย่างเงี้ยมันจะส่งผลให้เด็กในท้องเข้าใจเอาไว้ด้วยโอ้ยในที่สุดก็มีวันนี้กันได้เธอต้องจำไว้ด้วยนะว่าเธออุ้มท้องหลานของฉันเธอต้องระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับหลานฉันด้วยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาอีกคราวนี้ฉันไม่ให้อภัยเธอแน่เข้าใจหรือเปล่านอนตื่นได้แล้วคอย10นาทีนี่นอนไม่ได้พี่มีเรื่องจะคุยด้วยตื่นเอ้ยเสียงดังไหมครับพี่เจฟนอนจะนอนโป๊ะแล้วทำไมไม่รู้จักล็อกห้องฮะแต่งตัวแล้วก็ลงไปคุยกับพี่ข้างล่างไม่กินหรอไม่กินอ่ะโอ้โหนั่งเอกนี่พี่ก็แต่งงานตั้ง3ปีแล้วมาทำเป็นเขินนิดพอได้ละพี่มีเรื่องจะถามนนจริงจังกับริตามากแค่ไหนพี่ไงมาถามอ่ะตอบมาเถอะนะผมบอกชอบเขาไปแล้วที่ทะเลอ่ะแล้วผมก็จูบเขาไปแล้วด้วยลาลิตาว่ายังไงไม่ตกผมก็บุญแล้วหมายความว่าลิตาไม่ชอบนนท์เหรอครับถูกปฏิเสธแล้วยังจะมาหัวล้ออีกเสียใจหรือเปล่านิดนึงทำไมนนไม่ลองจีบลิตาแบบจริงจังดูล่ะไม่ดีกว่าดูท่าทางว่าเขาจะไม่ชอบผมจริงอ่ะแล้วผมก็บอกเขาไปแล้วด้วยว่าผมจะไม่เซาซีผมกลัวว่าเขาจะรำคาญผมแล้วก็ตัดความเป็นเพื่อนกับผมหมายความว่านนจะตัดใจ
น่ใจนะว่าจะเลิกรักลิตาได้ผมตอบไม่ได้หรอกครับแต่ผมไม่ใช่คนที่เห็นเรื่องความรักเป็นเรื่องทั้งหมดของชีวิตอะแล้วผมก็จะไม่ทุ่มเทในชีวิตผมให้กับผู้หญิงที่ไม่ได้มีใจผมหรอกพี่ไปก่อนนะพี่มีธุระต่อผมชอบคุณอย่าพูดเล่นผมไม่ได้พูดเล่นผมจริงจังกับความรักเสมอครั้งนี้ก็เหมือนกันกำลังหิวพอดีเลยอ่ะกินเลยนะคะพี่รู้เรื่องที่นนท์มาสารภาพรักกับริตาแล้วนะอย่าบอกนะคะว่าพี่เจนจะมาเป็นแม่สื่อให้นนท์แล้วถ้าพี่บอกว่าใช่ล่ะจะยอมใจอ่อนให้น้องชายพี่ไหมไม่ได้ชอบนนท์จริงๆค่ะริตาให้นนท์ได้แค่คำว่าเพื่อนเท่านั้นนะแน่นะจะมาเปลี่ยนใจชอบนนท์ทีหลังไม่ได้นะแน่ใจค่ะขอโทษด้วยนะคะไม่ต้องขอโทษหรอกเรื่องแบบนี้มันก็บังคับกันไม่ได้หรอกริตาพี่มีเรื่องสำคัญอยากให้ริต้าช่วยไม่บอกผมเลยว่าชวนผมกลับมาที่บ้านนี้ทำไมเราย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยกันนะคะวีเจนอยากมาอยู่ที่นี่กับวีสองคนน่ะเจนรู้นะคะว่าคุณลำบากใจที่จะต้องบอกความจริงกับคุณแม่แต่เจนทนอยู่ที่บ้านหลังนั้นไม่ไหวแล้วจริงๆคุณแม่ก็กดดันซะจนเจนเจนไม่กล้าพูดความจริงเจนผมเข้าใจคุณนะแต่ผมคิดว่าการย้ายมาอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่บ้านมันก็ไม่ต่างกันเพราะว่าสักวันคุณแม่ก็ต้องรู้แต่ถ้าเรามาอยู่ที่นี่ด้วยกันนะเราก็จะได้เริ่มต้นกันใหม่รอให้เจนท้องอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราค่อยบอกความจริงกับคุณแม่ถึงตอนนั้นคุณแม่ก็คงไม่ว่าอะไรแล้วนะคะวีครั้งนี้ถือว่าเจนขอวีให้เจนนะแม่ไม่ให้แม่ไม่ให้ลูกกับหนูเจนออกไปอยู่ข้างนอกกันสองคนหนูเจนกำลังท้องต้องการคนดูแลผมจะจ้างคนมาดูแลเจนเองครับแล้วจะจ้างให้มันเปลืองเงินทำไมเล่าที่บ้านเราอ่ะมีคนตั้งหลายคนแม่ไม่อนุญาตครั้งนี้ผมขอขัดคำสั่งแม่ครับบ้านชานเมืองของคุณย่าเหมาะที่สุดที่จะให้เจนไปอยู่ระหว่างที่ท้องเจนได้พักผ่อนจริงๆผมเชื่อว่าบรรยากาศที่นั่นจะช่วยให้ลูกของผมมีสุขภาพที่ดีครับแม่
ไปเถอะลูกพ่ออนุญาตคุณกริชนี่คุณลูกก็พูดถูกแล้วนี่คุณก็ควรจะทำอะไรเพื่อหลานบ้างนะพ่อรักษาใจจริงๆที่แกแอบขัดคำสั่งแม่น่ะมันต้องอย่างนี้สิลูกชายจริงๆแล้วเนี่ยนะพ่อก็อยากทำอย่างแกบ้างนะแต่พ่อไม่กล้าว่ะแค่แม่แกหางตามาเนี่ยนะพ่อก็เสียวว่าบ้าๆแล้วกล้าจริงเหรอพ่อพ่อก็ได้แต่คิดจำเอาไว้นะลูกทั้งสองคนชีวิตมันเป็นของเราเราเป็นคนที่จะกำหนดชะตาชีวิตของเราได้ว่าจะให้มันไปทางไหนนะครับพ่อขอบคุณนะคะคุณพ่อแล้วนี่แกคิดกันหรือยังว่าจะย้ายวันไหนนะต้องแล้วค่ะเจนหาคนคนนั้นแล้วใครฮัลโหลเข้ามาได้เลยจ้าคนที่จะมาดูแลเจนรบกวนหน่อยนะยินดีค่ะพี่เจนโอ้โหสวยจังเลยค่ะนี่ห้องลิตาจริงเหรอคะใช่จ้ะชอบหรือเปล่าขอบคุณพี่เจนมากนะคะใจดีกับลิตาจริงๆอ่ะพี่ต่างหากที่ต้องขอบใจลิตาอุตส่าห์ออกจากงานเพื่อมาอยู่ที่นี่กับพี่ลิตาเต็มใจค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะไปจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยค่ะทั้งเรื่องออกจากอพาร์ตเมนต์แล้วก็เรื่องลาออกจากงานด้วยจ้ะนี่คุณแจบ้านลิตาเก็บให้ดีเพราะว่าลิตาต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้ไปอีกนานขอบคุณค่ะทำไมเจนถึงชวนคุณเข้ามาอยู่ที่นี่ฉันไม่รู้ค่ะไม่รู้แต่คุณต้องยอมมาที่นี่ตามที่เจนบอกพี่เจนน่ะเป็นผู้มีพระคุณกับฉันพี่เจนเปลี่ยนชีวิตฉันให้ดีขึ้นฉันต้องหาทางตอบแทนเขาถ้าเขาต้องการให้ฉันช่วยอะไรฉันก็ยินดีที่จะทำพี่คุณปล่อยนะฉันเจ็บนะดูท่าทางคุณจะไม่อยากให้ฉันมาอยู่ที่นี่จริงๆผมว่ามันไม่เหมาะสมที่เราสามคนจะอยู่บ้านเดียวกันถ้าคนอื่นเห็นเขาจะมองว่าเหมือนสามคนผัวเมียใช่ป่ะฉันคิดว่าคุณไว้ใจฉันละซะอีกใช่ผมไว้ใจคุณมากขึ้นแต่ไม่ได้ไว้ใจจนถึงขนาดจะเชิญคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมกับเจนผมต้องการความเป็นส่วนตัวในครอบครัวตัวที่ไม่มีคนนอกวีไปไหนอ่ะ
ลิตาก็หายไปด้วยฉันเข้าใจค่ะแล้วคุณไม่ต้องห่วงฉันจะไม่ก้าวก่ายเรื่องของคุณกับพี่เจนเด็ดขาดคุณไม่มีเจ้าหนี้ที่ไหนอีกแล้วใช่ไหมผมจำเป็นต้องรู้เพราะว่าคุณอยู่ในบ้านผมแล้วไม่มีหรอคะพอใจนะแล้วคนอื่นล่ะคนอื่นคุณหมายถึงใครก็ลูกค้าเก่าของคุณไงเขาจะไม่มาตามคุณที่นี่ใช่ไหมคุณวีคุณกลัวอะไรกันแน่คุณกลัวพี่เจนจะไม่ปลอดภัยหรือคุณกลัวพี่เจนจะรู้เรื่องคืนนั้นระหว่างคุณกับฉันวีคะคุยกับใครคะเพิ่งคุยโทรศัพท์เสร็จนะครับเห็นลิตาไหมคะอยู่ที่สวนหรือเปล่าครับมีอะไรหรอครับไม่มีอะไรหรอกค่ะเจนเตรียมผลไม้ไว้เรียบร้อยแล้วครับรับนะจ๊ะขอบคุณค่ะแล้วคุณวีล่ะคะคุณวีอาบน้ำอยู่นะจ๊ะทำอะไรคะเนี่ยมาพี่ตาช่วยดีกว่าไม่เป็นไรเลยนี่เอากระเป๋าเข้าไปเก็บในบ้านก่อนป่ะได้ค่ะว่ามันไม่เหมาะสมที่เราสามคนจะอยู่บ้านเดียวกันถ้าคนอื่นเห็นเขาจะมองว่าเหมือนสามคนผัวเมียใช่ไหมWe'll be right back.
นี่ยหรอกลิ่นที่เมียคุณชอบเจนนี่คุณเข้ามาในห้องนี้ได้ไงคือขอโทษค่ะฉันนึกว่าพี่เจนอยู่ในนี้เดี๋ยวใช้น้ำหอมเจนแบบนี้มันก็ไม่ต่างจากขโมยคราวนี้ผมจะไม่บอกเมียผมแต่อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะแล้วอีกอย่างเช็ดน้ำหอมออกให้หมดผมไม่ชอบให้คนอื่นใช้ของร่วมกับเมียผมสรุปว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยมีแกมีเจนแล้วก็คุณลิตา3คนเหรอวะดูเผินๆเหมือน3คนผัวเมียเลยว่ะไม่ตลกฉันไม่สบายใจคือฉันไม่ไว้ใจลิตานี่ถ้าแกไม่สบายใจทำไมแกไม่คุยกับเจนวะลองเจนตัดสินใจอะไรไปแล้วเจนไม่เปลี่ยนใจแน่นอกจากต้องให้ลิตาเดินออกไปเองเจนเจนอยู่เปล่าเจนฉันซื้อของโปรดมาฝากแกเพียบเลยนะมีสตรอเบอรี่ด้วยนะเจนแกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยพี่เจนชวนฉันมาอยู่ที่นี่ค่ะแล้วของเนี่ยคุณซื้อมาฝากเจนใช่ไหมฉันจัดการให้นี่จะโกหกอะไรเนี่ยโกหกให้มันน่าเชื่อถือหน่อยได้ไหมเจนเนี่ยนะจะชวนแกมาอยู่ที่นี่ฉันไม่ได้โกหกต่อไปเนี้ยฉันจะมาอยู่ที่นี่กับพี่เจนและคุณระวีฉันดีใจจนเนื้อเต้นไปหมดแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยแต่ขอโทษนะถ้าตราบใดที่ฉันยังอยู่ที่นี่แกไม่มีสิทธิ์แทรกกลางระหว่างวีกับเจนทำไมคุณจะทำอะไรฉันได้แน่ใจนะว่าฉันจะทำอะไรแกไม่ได้ว่าคุณไม่จบกับฉันได้ฉันก็ต้องมีตัวช่วยไว้อุ่นใจหน่อยแต่ถ้าคืนคุณยังมายุ่งกับฉันแล้วก็ฉันจะเอาคลิปนี้ให้พี่เจนดูเอาเลยเอาคลิปนี้ให้เจนดูเลยฉันกับเจนเป็นเพื่อนกันมานานแค่ไหนแล้วยังไงเจนก็เข้าข้างฉันมันไม่เกี่ยวหรอกนะว่าคุณสองคนจะคบกันมานานแค่ไหนแต่มันเกี่ยวกับสันดานที่คุณทำกับฉันมากกว่าคุณลองคิดดูสิพี่เจนก็เห็นคลิปนี้เขาจะยังเข้าข้างคุณอยู่ป่ะหัวเราะสรุปว่าแกโง่หรือโง่กันแน่อะฮะ
่แกเอาคลิปนี้ให้เจนดูเจนคงคิดเหรอเนาะว่าแกถ่ายคลิปนี้ไว้ทำไมแกต้องการอะไรกันแน่ถึงเอาคลิปนี้มาแบ็กเมลฉันฉันจะบอกให้นะว่าไอ้วิธีที่แกใช้เนี่ยมันเป็นวิธีที่โง่มากเพราะหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับไปมัดตัวแกเองการจะมาทำไมไม่โทรมาบอกล่ะก็คือฉันตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์แกไงแต่เซอร์ไพรส์กว่าจะเอาคนอื่นมาอยู่ที่บ้านนะไม่เห็นบอกกันบ้างเลยคนอื่นที่ไหนการก็รู้จักลิตานี่แต่ไม่สนิทแล้วก็ไม่อยากสนิทด้วยการไม่เป็นไรนะคะพี่การคงกลัวว่าลิตาจะมาแย่งพี่เจนจากเขาเปล่าฉันไม่ได้กลัวแกแย่งเจนไปจากฉันฉันกลัวว่าแกจะแย่งวีไปจากเจนต่างหากการแรงไปแล้วนะไม่แรงหรอกที่ฉันพูดนี่คือความจริงผู้หญิงคนนี้เข้าหาเธอเพราะมีเป้าหมายคนที่มาจากบ้านเด็กกำพร้าเหมือนเธอไม่ได้จะใส่ซื่อเหมือนเธอทุกคนนะเจนบางคนก็ทะเยอทะยานอยากได้ของคนอื่นจนตัวสั่นอยากได้จนไม่คิดถึงศีลธรรมความดีพอได้แล้วลิตาพี่ขอโทษนะนี่คันนี้แกจะไปขอโทษมันทำไมฮะนี่มันจะแย่งผัวแกรู้หรือเปล่าพอเถอะค่ะพี่การกำลังเข้าใจผิดนะคะลิตาไม่เคยคิดที่จะแย่งคุณอวีไปกับพี่เจนเลยนะคะพูดอะพูดได้พูดแล้วทำด้วยได้ไหมถ้าอยากให้ฉันช่วยก็เก็บข้าวเก็บของออกจากบ้านเพื่อนฉันไปได้แล้วออกไปสิพอได้แล้วออกไปสิมายืนอยู่ทำไมล่ะออกไปฉันบอกให้ออกไปไงออกไปออกมาดิตานี่แกไม่ต้องไปช่วยมันมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกฉันผลักมันนิดเดียวเองออกไปจากบ้านฉันได้แล้วเจนอีนี่มันสับออยมันโตแล้วมันยังถ่ายคลิปฉันเอาไว้รอแล้วขอร้องเถอะนะการช่วยกลับไปก่อนพี่ขอโทษนะขอโทษแทนการนะพี่เจนเชื่อที่เขาพูดหรือเปล่าว่าลิตาคิดจะแย่งผัวพี่พี่ว่าพี่รู้จักลิตานะขอบคุณพี่มากนะคะแค่พี่เจนเข้าใจลิตาจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วค่ะมาทำให้ขุ่นใจเหรอจ๊ะที่รักโอ๊ยเอ้าก็ไม่อยู่คนเดียวนั่นแหละนี่ลิตางูพิษนั่นแหละพี่รู้ไหมตอนนี้มันยายเขาอยู่ในบ้านเจนแล้วนะเงียบเงียบอย่างนี้แปลว่าพี่รู้เหร
ไอวีเพิ่งบอกพี่วันนี้เองอะหรอแล้ววีว่าไงอะไอวีก็บอกว่ามันไม่โอเคที่ลิตาเข้าไปอยู่ด้วยมันรู้สึกแปลกก็เห็นไหมวียังรู้สึกเลยมีแต่เจนคนเดียวนั่นแหละที่เชื่อมันอยู่ได้อะพี่หรือเจนจะโดนเล่นของเฮ้ยการต้องหาทางทำให้อินนี่ออกจากบ้านเจนให้ได้เดี๋ยวๆไม่ต้องหรอกไอวีมันกำลังหาทางอยู่แม่เขากลัวพี่วีกับพี่เจนจะอดอยากอ่ะก็เลยให้ผมเอามาให้ของโปรเจนกับพี่ทั้งนั้นเลยแง่ดิครับนี่แม่ตื่นมาทำแต่เช้านะจนลืมทำอาหารให้ผมกินอ่ะนี่ผมต้องไปหาบะหมี่ซองกินเองนะพี่งอนเหรอฮะนี่พี่นี่หายงอนยังหายแล้วพี่เย็นตอนนี้คุณลิตาไปไหนอ่ะนอนมาก็ดีละฝากไปดูลิตาให้ทีสิเกิดอะไรขึ้นเหรอเจนแกเอาคลิปนี้ให้เจนดูเจนคงคิดอะเนาะว่าแกถ่ายคลิปนี้ไว้ทำไมการอะไรกันแน่ถึงเอาคลิปนี้มาแบ็กเมลใช่ไหมไอ้วิธีที่แกใช้เนี่ยมันเป็นวิธีที่โง่มากเพราะหลักฐานทั้งหมดมันจะกลับไปมัดตัวแกเองอาปากอะไรนะกว้างด้วยโอ๊ยเร็วเดี๋ยวไอ้บ้าทำไมอ่ะอร่อยป่ะอร่อยอ่ะผมไม่อยากจะคุยนะฝีมือหมูอบแม่ผมเนี่ยอันดับหนึ่งโลกเลยเฮ้ยอร่อยจริงจะมื้อเย็นแล้วนะถ้าคุณไม่รีบกินอ่ะหมดผมไม่รู้ด้วยนะกลัวกลัวป่ะล่ะไม่กลัวอะไรเนี่ยเอาไหมฉันไม่ใช่หรออร่อยจังเลยอ๋อทำไมกินเองอ่ะก็คุณไม่กินไหมหรอใครบอกฉันไม่กินอ่ะก็มานี่เอามานี่เอามานี่นี่เอามานี่ทำไมเป็นคนอย่างนี้อ่ะอร่อยจังเลยเฮ้ยเอามานี่ก็เอาไหมฉันไม่ใช่หรออะไรทำให้การคิดแบบนั้นเจนก็ไม่รู้จริงๆอะค่ะว่าทำไมการถึงได้คิดว่าลิตาจะแย่งคุณไปจากเจนหรือว่าตอนที่ริตาไปทำงานที่ออฟฟิศคุณกับวัดไปทำอะไรลับหลังไม่ใช่ผมแน่เจนรู้ค่ะเจนรู้ว่าคุณน่ะไม่ใช่ผู้ชายที่เจ้าชู้เรื่องนั้นน่ะไม่ใช่แน่นอนผมรักคุณคนเดียวถึงแม้ว่าเจนจะเป็นลูกให้คุณไม่ได้คุณก็ยังจะรักเจนอยู่ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเจนมีลูกไม่ได้อีกแล้วแต่ยังไม่มีตอนนี้ต่างหากล่ะเฮ้ยเดี๋ยวโขกเลยเฮ้ยไม่ใช่เล่นอะไรกันนะฮะก็เขาจะแย่งผมกินหมูอบอะครับใครแย่งใครกันแน่ก็นายเป็นคนเอามาให้ฉันแต่ดิแย่งกินหมดเลยก็คุณไม่กินเองอะประกาศมีอีกเพียบเลยไม่ต้องทะเลาะกันข้าวน่าทานจังเลยค่ะยังก็นั่งกินด้วยกันนี่แหละมาขอบคุณค่ะตาเป็นประกายเลยวันนี้จำนะขอไหมเอาอะไรแถมขอบคุณค่ะเอาผลไม้ไปกินเลยจ้ะโอ้ยทานไม่ไหวแล้วล่ะค่ะอิ่มมากให้ฝั่งนี้ดีกว่าผลไม้ค่ะคุณก็ควรอิ่มอยู่แล้วป่ะคุณกินไปทั้งสองจานน่ะแถมยังกินหมูอบโคต้าของผมอีกอ่ะช่วยไม่ได้ไม่ทานเองผมเนี่ยนะช้า
นี่สืบชิงหมูอบนี่ยังไม่จบอีกเหรอกาแฟจ้ะผมครับกาแฟค่ะคุณครับเจนจำเชษเพื่อนผมคนที่เป็นเชฟได้ไหมจำได้สิคะคุณเชษคนนี้ใช่ไหมคะที่ทำหมูอบอร่อยใช่ครับนี่ถ้าคุณลิตาได้ทานนะรับรองว่าต้องติดใจแน่ไว้ผมจะชวนมันมาที่บ้านจะได้รู้จักกันเอาไว้พี่วีครับทำไมคุณลิตาต้องรู้จักเพื่อนพี่ด้วยอ่ะเอ้าก็เพื่อนพี่มันยังโสดวีจะจับคู่ลิตากับคุณเชษเหรอคะจะผิดฉันก็จะทำ